สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสาหรับการแบ่งปันข่าวสารของลูน่าคลาสิกสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจราคาของลูน่าและชุมชนรวมถึงการเปล่าวนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะติดตามชุมชนเป็นหลักนะคะถ้าช่วงนี้ไม่มีข้อเสนอใดๆก็จะเป็นการตามชุมชนช่วงนี้สถานการณ์เป็นแบบไหนแล,และรวมถึงทีมพัฒนานะคะ่ง และนะคะวันนี้ก็จะมีในเรื่องของเว็บไซต์หรือนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์สถานการณ์ลูน่านะคะรวมถึงราคาของลูน่าคลาสิกด้วยเดี๋ยวเราไปดู วิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชานกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคลิปนี้นะคะค่ะพูดถึงราคาจุดซื้อของหรือการกล่าวของชุมชนตรงนี้ต้องใช้วิจจรณญยานของเพื่อนนะคะหากดิฉันมีความคิดเห็นใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับจุดเก็บหรือราคาตรงนี้ให้เพื่อนๆใช้วิจจรณญาณเป็นการส่วนตัวก่อนตัดสินใจซื้ออย่าลืมความรู้ความเสี่ยงสัมอ ไปเริ่มดูจากสภาพตลาดเด็นก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะตลาดเริ่มมีความเขียวขจีแล้วนะคะก็มีปากายนะคะที่โดนบ้างนะคะตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นวันเริ่มทำง,งานของโซนเอเชียนะคะมาดูในส่วนของบิตคอยค่ะช่วงเวลากลางวันนะคะของอเมริกาค่ะปรากฏว่าบิตคอยดาวลงนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเริ่มดีดตัวขึ้นไปแล้วนะคะเมื่อช่วงกลางวันของอเมริกาค่ะ ก็วิ่งอยู่ระหว่าง3าม0 0กว่านะคะแล้วก็สลับกับ3,4 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3สี่สบ้าง3าบ้างตอนนี้กัะก็ขึ้นไปที่3ามแล้ว6 1ร้สิาำหรับบิตคอยนนะคะส่วนอ e ีท e ูเรนะียนกับอีทูเรียนาราคาล่าสุดอยู่ที่1,800งนแปร้อะคะดาวลงมาเล็กน้อยนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ของบิตคอยนนะคะส่วนลูน่าคาสิกตอนนี้ค่ะนะคะตดะตกแลล หนึ่งร้อยไปแล้วนะคะไปอยู่ในอันดับหนึ่งร้อยสองสำหรับรูน่าคลาสสิกราคาล่าสุดของรูน่าคลาสสิกค่ะอยู่ที่หกสี่บาทนะคะอันดับหนึ่งร้อยสองนะคะมูลค่าการเทรดในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็อยู่ที่สิบแปดจุดสี่สองล้านนะคะมูลค่าตลาดอยู่ที่สามจุดเจ็ดจุดหกหกล้าน,นะคะ่ะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดของรูน่าคลาสสิกนะคะเราไปดูข่าว ภาพใหญ่เศรษฐกิจในเชิงเทคนิคของบิตคอยซ่กเล็กน้อยนะคะมีอิทธิพลน,นะคะในส่วนของชุมชนคริปโตนะคะในส่วนของบิตคอยค่ะดิฉันก็ติดตามาชุมชนของบิตคอยอยู่ด้วยนะคะอ็ตอนนี้ก็มีการแบ่งปันสถานการณ์และจุด่ำ<ๆ>เขาเรียกว่าจุดขีมสุดของบิตคอยนะครก<ๆ>็เป็นการแบ่งปันนะคะ<ๆ>เพื่อนก็ลองไปใช้วิจารณญาณเอานะคะอ่าอย่างท่านที่บอกว่าเนี่ย นะคะบิตคอยอาจจะถึงจุดต่าสุดไปแล้วนะคะตอนนี้อาจกําลังจะดีดตัวขึ้นหรือไม่กําลังจะเอเวฟต่อไปหรือไม่ถ้าดูทรงนะคะดูทรงนะคะรูปทรงมันคล้ายๆกันนะคะทรงเนี่ยนะคะหลังจากมันผ่านจุดต่ําสุดแล้วมันจะค่อยๆไต่นะคะแต่มันไม่ได้ไต่ทีเดียวนะคะถ้าเราไปสังเกตมันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะ นะคะอย่างรอบที่สองก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วทุบลงมานะคะดูรอบที่สามนะคะไต่ขึ้นและก็ดาวลงมาจุดเดิมอีกตรงนี้แห่งจุดเดิมนะคะแล้วก็ไต่ขึ้นไปและก็ลงมาถามว่ามันมีโอกาสที่จะมาที่จุดเดิมได้ไหมถ้าดูในช่วงนี้ช่วงนี้นะคะมันก็มีดาวลงนะคะมันก็มีโอกาสที่มันจะดันขึ้นและก็ย้อนกลับมาที่เดิมได้เช่นเดียวก่นมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ สำหรบับคลิปโหลนะคะ,นะคะเราไปต่อนะคะใครลงทุนบิตคอยมายาวนานก็คงจะเห็นตลาดบิตคอยอยู่และะ้วค่ะส่วนท่านนี้ค่ะผู้มีอิทธิพลของบิตคอยก็มาปั่นปันนะคะท่านบอกว่าทางนะคะ l t f นะคะบิตคอยใหม่ยิงปองระวังนะ,ะระหว่างที่นี่กับการถิดเงิน,น,น,นะคะ บร็กล,ล็อกมันเองสามารถซื้อบิตคอยของคุณได้นะคะต้องติดตามท่านนี้ก็คงสหมายถึงนะชุมชนว่าคุณจะเล่นเทรดระยะสั้นนะคะสำหรับบิตคอยนะคะจะถือยาวตอนนี้อาจจะสูงเกินไปไหรือไม่เนะแต่ถ้าเทรดก็อาจะไปวางแผนการเดทได้นะแล้วก็ตลาดยังคงผันผวน,นอยู่นะคะดูค่ะ มาดูข่าวของโดคอนสักเล็กน้อยค่ะข่าวโดคอนตอนนี้ก็ออกมาว่าเหมือนกับโดคอนจะออกจากเรือนคืนมาแล้วนะคะพ้่งมาดูค่ะว่าคะคะในส่วนของโดคอนเนี่ยในเรื่องของคดีความที่ถูกฟ้องคดีถูกแจ้งความดําเนินคดีในประเทศเกาหลีคะ่ะยังข่าวนะคะคลิปโปรโดดูค่ะะคท่านนี้เป็นเว็บมีเว็บไซต์ข่าวอยู่ด้วยนะะ เขาได้พูดถึงนักลงทุนนะคะยกเลิกการฟ้องร้องดำเดน,นินคดีแบบกลุ่มปับเทอร่าฟอมแลและโดคอนโดยไม่มีวามปิบทีห่หม่ด้ยละเอียดคดีนี้ดีนี้ถูกยกฟ้องโดยไม่มีนะคะไม่มีปกติเทอร์ายังคงต้องเผชิญกับการดําเนินการตามกฎหมายนะคะที่เจออยู่ก็คือจากสำนักกร์รอของสหรัฐค่ะและการส่งผู้ไร้ข้ามเดือนของผู้ร้ข้าม ของโด์คอนไปยังสสลัอเมีิการยังไม่แน่นอนพูดง่ายๆคือนะคะถ้าดูจากการสรุปของท่านนี้โดรคอนโคล่าฟอมน่าจะมีการเจรจาครันะครับผู้เสียหายที่ฟ้องร้องกันเขาเรียกว่าเจรจานอกรอบอีกนะแล้วก็คงจะไปยุติการแล้วก็ทําให้คนเหล่านี้ถอนฟ้องนี่คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะเพราะคุณจะถอน ไม่มีไปถ้าไม่มีผลประโยชน์นะคะหรือไม่ได้รับประโยชน์อะไรเขาคงไม่ถอนนะแห่มันคงจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เขาถึงถอนนะครับดันั้นกถ็ถ้าถ้าเขาถอนจริงตามข่าวนั่นหมายความว่ายังคงเหลือคดีที่สหรัฐเมกานะคะที่มีฟอ้องกันโดยกรลอตอสหรัฐตรงนี้ก็ต้องดูยันเชื่อว่าเรือคดีที่ฟอ้องโดยนะคะกรลอตอสหรัฐก,ก็น่าจะจบนะคะน่าจะจบ นี่คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะหรือนะคะหรือรอาจะต้องยืดเขาเรียกยืดเยื้อไปอ<ม>ีกครงนี้ก็ต้องติดตามต่อค่ะมาดูข่าวอื่นต่อคลาข่าวของชุมชนนะคะในส่วนดูนาคาสิกค่ะข่าวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการเบิรนการเผานะครับเรื่องของโปรเจกต์ของดูนาคลาสิกการเบิร์นนะคะ้านเดกีอย่กง On Chain เบิรนจากค ข่าวของชั้น,นี้นะคะเว็บไซต์นี้นะคะก็เป็นการเตริดนําข่าวมาแบ่งป็นโครงการเริ่มการเผาไหม้แบบออนออนไลน์นะคะกำลังกลายเป็นโปรความร่วมมือการแลกเปลียที่เรียกว่า g l o น a l l u n a burn p r o g r a ะ,ะโปรแกรมนําเสนอาการแลกเปลี่ยนทั้งหมดเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการการรับรัฐเกนจุรัสสิความร่วมมือครั้งนี้รวมถึงผลประโยชน์มันมีค่า เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการดําเนินคดีไอ้ดำเนินการภาษีเผานอกเคลือกใช่ไครหากใครจําได้นะคะก่อนหน้านี้มีข้อเสนอหนึ่งนะคะเป็นข้อเสนอเพื่อเปิดอภิปรายให้มีการนะคะเผาหรือตอนเบินภาษีนอกเครือกและก็ผ่านชุมชนไปแล้วนะคะนี่ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของนะะข้อเสนอที่เคยผ่านมานั่นเองค่ะ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะก็ต้องติดตามต่อไปว่าการเบิร์นนอกเครือข่ครั้งนี้มันจะส่งผลดีนะคะช่วยปัม๊มช่วยดันหลักาให้กับรุน,น้าคาสิกในอน,นาคตหรือไม่นะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อมาดูข่าวนี้บ้างค่ะอเป็นทวิตนะคะของท่านนี้นะคะที่ผ่านมาก็มักจากอัปเดตเกี่ยวกับบ็อกซิรงนะคะแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับระบบดิเวทของ ไอ้ขอัยระบบนิเวศของลุนาคลาสสิกค่ะวันนี้เขาบอกว่าข่าวดวนคืนวันจันทร์จะไม่เหมือนเดิมนะครับนี่เป็นนี่จะเป็นสเปคสเปซอันดับหนึ่งของคุณพร้อมข่าวสารล่าสุดกอนเกตอกพัฒนานสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลุนาคลาสสิกเพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณและจะเป็นหนึ่งของรายการของเราสําหรับจูราคลาสสิกนะคะ นะคะเป้าหมายของเราคือการแจ้งให้คุณทราบถึงการพัฒนาล่าสุดของบล็อกเชนหรือมาคาสิกและยังเป็นศูนย์กลางของความบันเทิงและที่สําคัญที่สุดคือพื้นที่ใกล้ใกลเกียร์เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมเราเชื่อในการกระจายอนนานาจที่แท้จริงและที่สําคัญที่สุดคือยูนิคนะคะเป็นวิธีเดียวที่เราจะประสบความสําเร็จดังนั้นนี่คือคําเชิญที่เปิดความเปิดกว้างสําหรับทุกคนนะคะโดยไม่คานึงถึงความปลอด่างแน่ดีนะคะ ก็ต้องติดตามต่อไปว่าไอ้ที่เขาประกาศข่าวด่วนมันจะเกิดการสร้างสรรค์ใดๆให้กับลูหน้าคลาสสิกหรือไม่นะคะมาดูข่าวอื่นต่อค่ะวันนี้ก็มุ่งเน้นติดตามชุมชนเป็นหลักเลยนะคะมาดูตลานะคะในกลุ่มของชุมชนที่ไหนมีชุมชนที่นั่นยังน่าลงทุนนะคะแต่ถ้าไม่มีชุมชนตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณรบมัดรละ,ละวงังนะัดีขอบคุณทุกคนฉันทํางานหนักทั้งกลางวันและกลางคืนไม่หยุด นาะตีอสองตอนนี้ยังคงสร้างอยู่การค้นหาการเข้าช่วยลูนะ่ามามีเติบโตและแข็งแกร่งเราจะบรรลุสิ่งที่ยอดเยี่ยมร่วมกันได้และฉันสร้างรายชื่อที่ถูกต้องนะคะอ่ะเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะคอปนะคะที่นะครับมาจะมาแบ่งปันติดตามข้อมูลข่าวสารให้กับาชุมชนแต่ดีใจนะคะว่าเขาทำอ,อะไรที่เป็น วหลือชุมชนนะคะนะคะถ้าดูข้อมูลเนี้่เหมือนกับเขาสรุปนะคะข้อมูลเกี่ยวกับรูนาคาสิเข้ามาอ่ะไปดูเว็บไซต์เขาสักเล็กน้อยเนาะมานะคะตัวเขาเองนะคะก็มาคอยนะคะก็ไม่ใช่เดฟเนาะดิฉันก็ไม่รู้จักเขานะคะเห็นว่าโพสต์บ่อยอูมากเลยมาดูท่านนี้ต่อค่ะนะคะ,นะคะนี่คือเว็บ นะคะท่านนี้ก็เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ติดตามโปรจึกดูหน้ามาแต่ต้นก็รู้จักกันทุกคนเป็นนะคะรู้จักในฐานะของวิปเปอร์เท่านั้นนะคะดนมาทุกพาแต่เราไม่มีใครรู้จักเป็นการส่วนตัวรู้จักในฐานะแล้ะเขาเรียกว่าอาวตารน,นะคะก็คือ,อนักพัฒนาอิสระไม่มีตัวตนเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่มีตัวตนนะคะเห็นแต่โพสนะคะเป็นโพสที่มีส่นวนวิลักกูถามว่า ขาเขาขึ้นสัญลักษณ์ถูกก็หมายความว่ามีการตรวจสอบตรวจสอบผ่านกนั่นคือเราจะไม่รู้นะคะว่าเอ๊กเขาใช้ใครเขาสามารถมานอมีนีได้นะแต่ตรงนั้นไม่ใช่สาระสำคัญสาระคือเขาเป็นผู้พัฒนาสร้างอะไรให้กับชุมชนนะคะที่ผ่านมาเรารู้จักกันว่าเขาสร้างเกี่ยวกับเธอน,นะคะอ่าเกี่ยวกับนะคะบีเอ่ปเกี่ยวกับบ็อกส์นะคะ พลนฟอร์มการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นๆนะคะก็เกี่ยวกับดีแอเข้ามาะะตอนนี้ค่ะเขาก็พูดถึงดีที่เห็นสภาพคล่องของเทอร์าาสิกเทอร์า,าักิกห่าคาสิโนโนะทุกๆุดิตคอยนะคะ,คะ,คะและก็กันเดิมพันนะคะเขาพูดถึงการเดิมพัน,นหมดได้รับสนับสนุนโดยผู้ให้บริการคาสิโนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของคิปโอนะคะตรวสอบ นะคะถ้าจําได้ก็จะเห็นว่าเขาเคยนำคาสินโนเข้ามานะคะมาโปรโมทนคะแล้วก็ให้เหลือนลูน่านะคะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มาเปิดรับนะะมาเปิดอานล็อกเพี่ลูน่าคาสิกมาดูข่าววันนี้บ้างค่ะเกี่ยวกับสเต็กกิ้งก่อนยอดสเต็กกิ้งก่อนนะปัจจุบันยอดสเต็กกิ้งรวมแล้วก็คือสิบห้าจุดสิบกเปอร์เซ็นนะคะเป็นยอดสเต็กกิ้งก็คือหนึ่ง จุดศูนย์สามห้าลานล้างลูนา่าสกสิกนี่ก็คือยอดสตูกิ้งล่าสุดค่ะคะคมาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้ก็เป็นข่าวในเรื่องของท่านี้ก็มีการแบ่งบันนะคะเกี่ยวกับการเผาเบิร์ยูเอทซีนะคะซึ่งการเผาไหม้ยูเอทีซรายวันดําเนินไปอย่างต่อเนื่องวันนี้การเผาไหม้นะคะรวมแล้วอยู่ที่ห้าจุดโอเคสนับสนุนเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องนะคะก็ยอดเบิร์นะคะห้าจุดหก วิลเลียนนะคะยอดของ UETC นะคะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้ก็เป็นเรื่องของนะคะลูน่าคาสิกค่ะนะคะท่านนี้ก็พูดถึงการเบรนกันเผาเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าเผาวันนี้ค่ะสุดท้ายสุดสัดาหนะคะของลูน่าคอมมานีนะคะ,ข Comedy, ะ,คะเข้าร่วมเครื่องมือตรวจสอบอย่างถูกต้องนะคะเขาก็สรุปนะคะการเผามาเนี่ยไม่เยอะก่ะห้าพันกว่าลุน่ e t c ค่ะนะคะ UETC ส่วนท่านี้ค่ะท่านมีก็ อยากจะตื่นขึ้นมาในช่วงนี้รูน่าแบบนี้ฉันจะมีความสุขมากสําหรับฉันทุกคนฉันฉันที่สูญเสียท,ที่สูญเสียโชคลาภเล็กน้อยจากอุบัติเหตุเมื่อรูน่าเมื่อกีที่แล้วแต่เราก็นะคะคือแนวบ้านท่านนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนดิฉนันก็คงจะไปซื้อช่วงที่รูน่าเนี่ยดาวลงแล้วนะคะอ่าหรือซื้อก่อนที่รูน่าจะร่มสลายและหลังจากนั้นก็ร่มสลายนะคะ ก็มีเยอะ,อะท่านนี้ตอนนี้ราคาที่เขาโชว์อยู่รุ่น่ากำลังพุ่งขึ้นอยู่นะคะอยู่อทีซีก็บวกสิเ็ดเปอร์เซนต์่าบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะ,ะนี่ก็คือก็เป็นเชิงเชิงส่งกำลังใจให้ชุมชนและกำใจกำลังใจให้กับตัวเองส่วนท่านนี้ค่ะเชอ,อร่าพรตนะคะมันก็เป็นโปรเจกต์ของทีมนักพัฒนาอิสระนั่นเองนะคะใน ท่านนี้ได้พูดถึงรีเพ็กค่ะได้มีการทวิตในเรื่องของรีเพ็กลูน่าประสบความสําเร็จเราต้องหยุดขาลาอและดราม่าเล็กๆน้อยๆที่ไม่จําเป็นและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ใหญ่กว่าซึ่งจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะคะพูดง่ายคือตอนนี้ท่านนี้ก็พยายามบอกชุมชนหยุดหยุดหยุดได้แล้วเรื่องดรามา่ามาช่วยกันผักดันโปรเจกต์และมาทําให้ UTC รีเพ็กนะคะ ให้มันเกิดขึ้นจริงสำเร็จนำประโยชน์มาใช้สอยค่ะ่อดต้องติดตามต่อไปค่ะมาดูชุมชนท่านนี้บ้างก่อท่านนี้ก็คุดพึ่งนะนะคะก็คงจะนะคะเอาราคาลูหน้ามาบอกนะคะเราอยากจะเห็นศูนย์ถูกลบนะคะท่านนี้บอกว่าอยากเห็นศูนย์ลูหน้าลบสักทีเหลือศูนย์ตอนนี้มีศูนย์สามมีศูนย์สี่ตัวถ้าลบไปหนึ่งศูนย์ก็จะเหลือสามตัวฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่เพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ สามสิบของประเทศไทยแล้วนะคะฉะนั้นนะคะเป็นวันที่สามสิบนางลดศูนย์มันคงไม่ทำแล้วแหละคะ่ะถ้าเดือนหน้าต้องจับตาจะเป็นไปได้หรือไม่สําหรับดูนหน้าในเดือนหน้านะคะ่ะเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะ่จะจาลดศูนย์ไปหนึ่งตัวเหลือศูนย์สามตัวได้หรือไม่นะคะมันจะดึงดูดนักลงทุนในเครือข่ายของเรามากขึ้นหรือไม่นะคะช่วยผลักดนันะค,ะนะค,ะค่ะก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะ มาดูข่าวนี้ต่อค่ะนะคะเป็นเรื่องของชุมชนเช่นเดียวกันนะคะทันนี้ก็มีการแบ่งปันทุกโครงการนักพัฒนาและนักลงทุนมีความสําคัญต่อรูน่าคลาสสิกเราทุกคนต่างมอบส่วนพิเศษให้กับระบบนิเวศถ้าฉันรักคุณกรุณาติดตามฉันด้วยนก็รก็ประมาณให้ชุมชนติดตามเขานะคะเพราะเขาเกี่ยวข้องกับเอฟทีนะคะ เราเป็นว่าก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลส่วนหนึ่งมากระตือร้้นมาทวิทย์มาแบ่งปันลูนานะคะไปดูต่อค่ะนะคะไปดูต่อนะคะมาดูท่านนี้บ้างก็เป็นคนอีกหนึ่งคนนักลงทุนในชุมชนลูน,นาและนะหาส่วนใหญ่ที่ดีฉันนํามาแบ่งปันเป็นโหนดหมดนะครับค่ะที่ดีฉันติดตามส่วนใหญ่จะเป็นโหนดอย่างท่านนี้ค่ะก็เป็นโหนดเช่นเดียวกันนะคะเป็นผู้ตรวจสอบนั่นเองการระดมทุนของสตาร ในเทอลกราสิกบล็อกเชนกุญแจสูววุวรรณกรรมและความกรเลรุ่งเรืองในชุมชนลรูน่าสามารถเล่นเกมได้ว่าใครเป็นคนเห็นแก่ตัวมากที่สุดหรืออนาคตของเราจะเป็นเช่นไรนี่ก็คือข้อมูลของท่านนี้พูดถึงนะคะชุมชนนวาการรมกุญแจความสําเร็จอมาดูนะคะข่าวนี้ตานนี้ก็แบ่งปันข่าวเกี่ยวกันดูคอนนะคะ แม้ว่าเราไม่สามารถเชื่อถือบันทึกของคนที่เขียนได้ดูคอนได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำที่เราถูกคุมขังแล้วค่ะหาข่าวดูคอนรีปรากฏขึ้นมาข้างหน้าสุงนุ้ยจะส่งผลเชิงบวกอย่างมากตอนนี้ค่ะแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะคะก็มีกระแสข่าวออกมาดูคอนออกจากเรือนจำจะจริงเท็จอย่างไรก็ยังไม่ชัดเจนกันเพื่อนต้องติดตามต่อไปครับครับมาดูข่าววิเคราะห์ราคาเป็นข่าวสุดท้ายกันครับ การคาดการ์ราคาเทอราคลาสสิกค่ะเมื่อรูนาเพิ่มขึ้น12%ใน7วันการขายหมดลงแล้วหรือยังค่ะเทอราคลาสสิกหรือที่รู้จักในชื่อรูนาคลาสสิกปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่0 4นยตัวหกดอลลาร์ที่น่าประทับใจในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสกุลเงินดิจตอนลดลงเล็กน้อย0.25%เปอรตอเพิ่มขึ้นมากกว่าค่สิในช่วงเวันที่ผ่านมา เป็นการนะคะถือถส้นได้นะคะจากข้อมูลคอยมาเก็พขดนั้นเทอราคาสิฟครองตำแหน่งที่94โดยมีมูลค่าตลาดสูงประมาณ375ล้าโดล้านดอลลาร์นะคะในแง่ของตัวชี้วัดอุปทานตรรลาดเต็มไปด้วยเหยรียญลูหน้าหมุนเวียนเกือบ5.7วัล,ล้านล้านหรืออย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับอุปาทานสูงสุดยังคงถูกปก ปกครอมไปด้วยความลึกเรื่องการเพิ่มขึ้นอย่างมากกระทับใจถึงส2บเอร์เซ็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผลการดําเนินการของดูนาได้รับความสนใจและจุดปายกา่เกิดการตกเถียงปันมานานการขายออกอยู่ข้างหลังเราอย่างแท้จริงหรือไม่นะคะข้อไปนี้เป็นคําแนะนําในการทานายราคาลูนาและการตกแต่งที่เกิดวิธีทำนายราคาลูนากลาสิกการวิเคราะห์ฟารายวันเผยให้ เห็นระดับราคาสําคัญที่เทรดเดอร์และนักลงทุนควรจับตาอยู่อย่างใกล้ชิดจุดอับตัวของเทอร์เรสทัสิกถูกกำหนดไว้อย่างล่อแหลมนะคะก็คือศูนย์สี่ตัวหกเจ็ดสองหนึ่งดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้นะคะไม่ใช่แค่ตัวเลขสุ่มเท่านั้นมันคือระดับะของเว็หวานะคะห้าสิบนะคะขออ่านย่อก็แล้วกันนะคะถ้าสะกดสังกิตอะไรผิดต้องขอไปและยังสอดคล้องกับรูปแบบชี นะคะทวีบเบิลท็อปนะคะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ในทางเรืนุ่ที่สําคัญนะคะอะในช่วงเทคนิคน,นั่นเองได้บ่งบอกถึงการขยับขึ้นประฟ้าสมุนสกุลเงินดิจิตอนจะพบกับแนวนะคะแนวต้านแรกนะคะ04733ซึ่งเท่ากับหลักว่าคะฟิวโมนิสนะคะไซน,นะคะ,นะะ61.4%นอกจากนั้นเทเดอร์ควรจุดปา ดูระดับแนวต้านที่ตั้งไว้นะคะ04ตัว74 64ในทางกับกันหากเชอราคลาสสิกเผชิญกับแรงกดดันขาลกแนวรับทันทีจะตั้งไว้ที่04ตัว64 23ซึ่งถือเป็นระดับาฟีโมนิฟีโมนิครนะคะที่38.2ในเชิงเทคนิคนะคะขอนะครับในเชิงเทคนิคท่นเอกการสนับสนุนที่ลึกบึ้ง พื้นสามารถระบุได้นะคะก็คือ0ูนย์สตัวหกศจนถึงนะคะถ้าราคาดาวราคาดาวลงก็คือ0ูนย์สตัวห้าสี่สี่ก็แล้วนะครับเมื่อเจาะลึกตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆนะคะอ่าเอ SI อยู่ที่64นี้เป็นข้อบ่งชี้ชัดถึงความเชื่อมั่นในกภาวะทิ้งนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกหัดนะคะอ่าใครที่อ่านให ไห้สูงกว่าเจ็ดสิบมักจะส่งสัญญาณถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปในขณะที่ค่าใดๆนะะที่ต่ำกว่าสามสีบบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่แปหผัยเกินวันนุ้นจดมาที่ทยข,ของเทอลคเาสติกอยู่ในตำแหน่งสบายสบายหกสิบสี่ซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นที่่าไปในทางตลาดกระทิงชคะสรุปนะคะโดยสรุปแนวโน้มโดยรวมของเทอร์เดูเหมือนจะเป็นขาขึ้นระดับใดที่ราคายังคงอยู่เหนือระดับวิกฤตนะคะก็คือหกศูนย์ห้า เ่าดอลลาร์ในทางกับกันะคา,าการตกลงไปต่ำกว่าละดับนี้อาจส่งผลให้เกิดแนวโน้มขาลงเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันและตัวที่วัดทางเทคนิคดอลารกิสิคมาทดสอบนะคะระดับแนวง้ามต่อไปนะคะก็คือ0ูนย์ตัว7จ3ดาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและเช่นเคยผู้พานักลงทุนจําเป็นต้องรับทราบ ข้อมูลและดําเนินอย่างชานฉลาดนี่ก็คือการวิเคราะห์ของเขานะคะสรุปสรุปหากดูจากการวิเคราะห์ข้างไหนความว่าในชฉนงเทคนิคเนี่ยมันชี้มาว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจด้วยเห็นปะถ้าภาพใหญ่เศรษฐกิจมันยังไปนะคะบิตคอยยังคุ้มต่อนะคะลูน่าก็มีเกณฑ์นะคะที่จะเพิ่มขึ้นอ,อกีกในอาทิตย์หน้านะคะเพราะอาทิตย์นี้ค่ะยอดสะสมลูน่าอยู่ที่1 2ออาทิตย์หน้าก็มีเกณฑ์ มันจะพุ่งขึ้นไปอีกนะคะอ่านี่ก็คือข่าวสารของดูนาคลาสิกสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะกา,านภาษาไทยภาษ,าษาอังกฤษอะไรผิดพลาดก็ต้องขอไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้และก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแสดงความคิดเห็นทุกคนนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณร่วงหน้าเลยนะคะวันนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ